รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการลุยสยามกับผมทีเจอร์เกรกนะครับและช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาร่วมเปิดมุมมองที่แตกต่างของภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีไทยแล้วมาตกหลุมรักเมืองไทยไปด้วยกันนะครับเห็นบรรยากาศรอบๆตัวผมวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเรายังอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วผมได้ยินว่าที่นี่นะครับจะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงนะครับผมว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตและประเพณีไทยแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีกระทงจะลอยกระทงได้ยังไงครับขออนุญาตไปหากระทงก่อนนะครับอ่ะเจอกันนะฮะจะไปลอยกระทงทั้งทีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระทงนี่แหละครับแต่ถ้าจะหาซื้อตามร้านขายกระทงคงง่ายไปที่ชื่อเกรกจึงอยากลองทำกระทงด้วยตัวเองเลยต้องออกเดินทางตามหาชาวบ้านที่กำลังทำกระทงกันอยู่ครับโหมีคนเยอะแยะด้านในนะครับบ้านนี้อาจจะทำกระทงแน่ๆเลยนะครับแต่ผมยังไม่แน่นอนจะทำอะไรอยู่กันข้างในป่ะตามผมมาเลยนะครับเราจะดูกันว่าทำกระทงหรือเปล่ามาสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อนาราครับนารานาราชื่อเกรกนะครับครับผมแล้วเห็นด้านในนะครับกำลังทำอะไรทำกระทงครับกระทงกับกล้วยทำกระทงกระทงกับกล้วยครับเพื่อจะเตรียมไว้รอกระทงกับกล้วยเมื่อแม่กองวันนี้ครับสุดยอดนะครับแสดงว่ามาถูกทีนะครับดีจังเลยพอดีว่าผมก็ไม่มีกระทงครับผมขอทำด้วยได้ไหมครับเจอเลยครับเจอเลยครับครับเยี่ยมเลยครับไปทำกระทงดีกว่าครับเจอนะเจอนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับกระทงกับกล้วยแสดงว่ามาถูกนะครับแล้วพี่ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำอะไรครับถ้าว่าเป็นขั้นตอนแรกเราต้องไปตัดต้นกล้วยมานะครับได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นไปตัดต้นกล้วยดีกว่านะครับตั้งไหนครับเจนะเจนะครับครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมหรือยังครับพร้อมพร้อมขออนุญาตใส่อันนี้ก่อนนะครับพวกหัวพวกหัวพร้อมแล้วนะครับเราจะไปตัดต้นกล้วยมาดูกันว่าอยากแค่ไหนสำหรับต้นกล้วยที่จะนำมาทำกระทงนั้นสามารถหาได้จากหลังบ้านนี่แหละครับเป็นกล้วยที่ชาวบ้านปลูกไว้มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปหรือเคยออกเครือแล้วเพราะจะได้กาบกล้วยที่ใหญ่ลอยน้ำได้ดีโดยจะเป็นต้นกล้วยชนิดใดก็ได้ครับเราเลือกต้นนี้เพราะอะไรครับต้นนี้ใหญ่ใหญ่ได้กาบจะใหญ่กาบใหญ่แล้วตอนนี้พี่กำลังเก็บใบไม้ให้มันเรียบร้อยนะครับเราเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมจะตัดแล้วให้พี่รับได้ได้แยกตัดครับโอ้ยใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่คนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่วยรับนะครับไม่ต้องได้โอ้โหได้แล้วนะครับครับไม่ต้องนี่ถ้าหากว่าเราจะไปทำกระทงแล้วก็ไปเย็บกระทงอีกทีนึงครับหรือทำขนมไปห่อได้ห่อขนมได้นะครับข้าวต้มมัดได้แสดงว่าต้นกล้วยมีประโยชน์มากมายนะครับได้หมดเลยฮะไม่ใช่แค่กินกล้วยอย่างเดียวทำกระทงขอขนมได้หมดได้หมดเลยครับไปต่อครับได้ครับครับเดี๋ยวขอพักผ่อนเอามาลงโอ้ได้แล้วนะครับในส่วน
เย็นสบายนะครับสบายฮะเดินนอกจากสวนก็ร้อนขึ้นแต่เราได้แล้วแต่ยังไม่มีกับกล้วยผมก็กราบกล้วยขอบคุณมากนะพร้อมแล้วเราต้องไปลอกกับกล้วยครับแล้วลงเรียบร้อยร้อยเนาะเราสงสัยว่ากาบกับหยวกกล้วยต่างกันยังไงหยวกกล้วยคือไส้ในของกล้วยครับทำอาหารก็ได้นะปวดหยวกกล้วยอ่ะกาบนี่เราก็เอามาลอกครับเพื่อทำกระทงเพราะว่าประเพณีของบ้านเราเนี่ยคือเขาเรียกรอยกระทงกาบกล้วยครับเมืองแม่กลองเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราแล้วตัดมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องตัดอีกครับเราจะมาทำกระทงเนี่ยเราก็ต้องมาตัดเมื่อได้ต้นกล้วยมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องหั่นต้นกล้วยให้เป็นท่อนๆครับความยาวประมาณ12นิ้วไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปเพราะกระทงอาจจะคว่ำได้ง่ายครับซึ่งขั้นตอนนี้ทิชเชอร์เกรกขออาสาลองตัดเองเลยล่ะครับแต่ก่อนตัดนะครับต้องไวอุปกรณ์แม้ตั้งแต่ได้เรียนรู้เรื่องการไหว้เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งถือเป็นครูในอาชีพนั้นๆพิธีกรของเราถึงกับต้องกราบเครื่องมือทุกชนิดก่อนใช้เลยนะครับเนี่ยน่ารักจริงๆโอเคพร้อมแล้วนะครับโอเคง่ายไหมใช้เรื่องง่ายไหมเรียบร้อยใช้เรื่องมันจะง่ายแล้วมันตรงมันตรงด้วยไปเราก็จะมาลอกกะอันนี้นะอย่างนี้เกสนี่ครับก็จะมาดูจุดแต่ใช้มีดนิดนึงมีดไม้โอเคได้ครับแล้วก็จะดูนะฮะกับกล้วยจะมีลักษณะโอ้แกะยากนิดนึงเดี๋ยวชี้ให้นะอันนี้กับเนี่ยหลังๆก็จะมาเนี่ยอย่างเงี้ยเจียนออกเจียนออกให้มันเรียบใช่ไหมครับมันเรียบนิดนึงอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองทำกันนี่จะสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับเราก็จะมาเจียนให้หมดนิดนึงรูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่ใช่เพราะมันจะได้มองดูสวยงามนิดนึงผมว่าสวยอยู่แล้วสวยไหมนี่นะก็คล้ายๆกับจานนะครับที่เราสายอาหารเนี่ยฮะอย่างนี้เราก็ใช้ได้แล้วใช้ได้ไหมไม่ยากเลยไม่ยากจริงๆเลยครับแป๊บเดียวเองก็เสร็จนะครับแต่พี่สงสัยว่าทำไมกระทงที่นี่จะมีรูปแบบอย่างนี้เพราะว่าเคยเห็นกระทงแบบกลมๆหรือเป็นแผ่นนะครับทำแบบนี้เพราะอะไรครับภูมิปัญญาของเรานะฮะหากว่าต้นกล้วยทอดนึงเนี่ยครับทำกระทงแบบกลมๆอ่ะมันจะได้ประมาณสัก3กระทงเองต้องแค่นี้เหรอเนี่ยฮะประมาณเนี่ยฮะเราแว่นอย่างเงี้ยเรื่องเลย3 4กระทงแค่นั้นเองก็ไม่เยอะนะมันไม่ได้ไม่เยอะไงฮะเพราะกระทงกับกล้วยที่เมืองแม่กลองเนี่ยมันลอยต้องลอยให้เต็มแม่น้ําครับใช่มั้ยฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือ1ท่อนถ้าก็ทํากระทงกลมๆเนี่ยได้ประมาณ3กระทง3กระทงแต่เมื่อเราลอกกราบออกมาเนี่ยมันได้เป็น20กระทงได้10กว่ากระทงนะ20กว่าเป็น10ถึง20นะครับอันนี้จะมากกว่ากันอีกหลายเท่านี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านเราแน่นอนนะครับทำแบบนี้พอเพียงเลยนะครับได้เยอะการทำกระทงกับกล้วยถือเป็นภูมิปัญญาของชาวแม่กลองที่ได้นำเอาความพอเพียงมาจัดทำกระทงครับเพราะว่าต้นกล้วย1ต้นสามารถทำกระทงกับกล้วยได้80ถึง100ใบเลยทีเดียวแล้วตัดกลับออกมาแล้วทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจียนอย่างนี้นะเราตัดเป็นท่อนๆนะเราลองดูนะครับครับซึ่งพอเราลอกกาบกล้วยออกมาแล้วต่อไปก็นำมาตัดแต่งให้สวยงามจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงประสบการณ์และอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยโครงข่ายบรอดแบนด์ที่จะเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศUSO
ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช.หลังจากได้ต้นกล้วยมาหั่นเป็นท่อนพร้อมลอกกาบออกก็ถึงเวลาที่ทีเชอร์เกรกจะทำกระทงกาบกล้วยแล้วล่ะครับพี่ครับเราได้กาบกล้วยมาแล้วครับแล้วสงสัยว่าแกะสลักด้านนอกได้ไหมครับได้ครับได้นะสมมติเราทำมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะทำไปก่อนให้มันเรียบก่อนจะทำให้เรียบอย่างนี้เนาะนี่ครับอ๋อเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เนาะออกมาจะอย่างนี้ตอนนี้เราจะทำให้ลวดลายนิดหน่อยเราก็ใช้แบบนี้เหมือนฟันปลาแค่นั้นนะจะแล้วแต่เราจะทำอย่างไรผมเคยเรียนมาแล้วนะเก็ตลองไหมอยากลองอยู่โอเคได้ลองดูถ้าคุณผู้ชมจำได้ที่เชือกเล็กของเราเคยได้ลองแทงหยวกกล้วยที่จังหวัดอ่างทองมาแล้วนะครับงานนี้เลยขอนำเอาความรู้ที่ได้มาทำกระทงจากกาบกล้วยใบแรกในชีวิตด้วยล่ะครับสวยไหมครับใช่ได้แบบนึงนะครับแบบแต่ผมกลัวน้ำจะเข้าเราจมไม่จมครับไม่จมไม่จมจะลอยจะลอยครับเอาพี่ครับประเพณีลอยกระทงมันเกี่ยวกับอะไรครับผมสงสัยทำไมคนไทยต้องลอยกระทงลอยกระทงถ้าหากว่าโบราณเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีลอยกระทงของคนไทยนะครับเพื่อขอขมาต่อแม่คงคาที่เราได้ใช้ท่านมานะครับผมประทับใจมากเพราะว่าทีเชอร์เกรกก็เป็นคนอเมริกานะครับเราไม่มีประเพณีมีไหมทางนู้นมีไหมไม่เคยมีเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆนะครับเราไม่ได้แสดงความขอบคุณแม่น้ำแต่เราใช้น้ำบ่อยมากทุกวันครับลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณครับนิยมลอยกระทงกันในคืนวันเพ็ญเดือน12ซึ่งจะปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเช่นเพื่อขอขมาบูชาพระแม่คงคาหรือการลอยเคราะห์ลอยทุกโศกพร้อมอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนาด้วยการนำดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของใส่ลงในกระทงและนำไปลอยตามแม่น้ำลำคลองครับครับเรียบร้อยไม้โอ้สวยมากเป็นยังไงครับสวยมากสวยมากครับเหมือนกันไหมนะฮะก็คล้ายกันจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงเห็นไหมฮะได้จะลองอีกแบบนึงนะครับผมจะทำแบบกลมๆอย่างนี้ได้ฮะได้จะออกแบบไม่รู้นะถ้าจะเป็นยังไงได้เป็นไรได้ทุกแบบนะอันนี้ถือว่าก็แล้วแต่ช่างเนี่ยครับแต่ทำใช่แต่ถามว่าจมไหมไม่จมไม่จมก็ไม่จมครับไม่จมก็ลอยได้สวยไหมสวยบอกว่าสวยนะครับต้องเห็นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วสำหรับดอกไม้จะใช้ดอกไม้อะไรบ้างดอกไม้เราก็จะใช้ในท้องถิ่นของเรานะครับดอกไม้อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในบ้านเราไปหารอบๆบ้านรอบบ้านที่ปลูกไว้เพราะว่าเราจะปลูกดอกไม้กันไว้ส่วนใหญ่ที่บ้านครับได้ทุกดอกไม้ดอกไม้ได้หมดนะครับพอดีว่าเรามีดอกไม้เยอะแยะนะครับโดยดอกไม้ที่นำมาใส่ในกระทงนั้นสามารถหาได้ตามรอบบ้านนี่เองโดยไม่ต้องไปหาซื้อให้เส้นเปลืองขึ้นอยู่กับว่าบ้านนั้นๆปลูกชนิดใดเป็นการประหยัดได้อีกทางหนึ่งด้วยล่ะครับตอนนี้นะครับเรามีขั้นตอนสุดท้ายคือกระทงกับกล้วยจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีกับกล้วยดอกไม้และธูปมาด้วยนะครับแต่ผมว่าธูปมันใหญ่มากยาวๆใหญ่ๆนะครับไม่ธรรมดาใช่ครับใช่แต่ของเรานี่มันจะแปลกว่าไม่มีเทียนเท่านั้นเองไม่มีเทียนนะครับแต่ผมว่าธูปมันใหญ่มันยาวติดไฟไม้ดับแน่นอนนะครับครับเพราะว่าขั้นตอนการจะทำกระทงกับกล้วยธูปเราต้องใช้ธูปแบบสั่งมาให้ใหญ่นิดนึงใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าจะได้อยู่ได้นานนะครับแต่มันมีขั้นตอนการทำความพิเศษของกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองนอกจากจะใช้แค่กับกล้วยที่แสดงถึงความเรียบง่ายแล้วที่นี่ยังนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการทำธูปสำหรับลอยกระทงที่สามารถใช้แทนเทียนได้ด้วยล่ะครับ
ดยการนำธูปไปชุบน้ำมันยางและพึ่งแดดให้แห้งประมาณ3รอบก่อนชุบเทียนเป็นอันเสร็จขั้นตอนซึ่งใช้เวลา 2-3 วันเลยทีเดียวนะครับน้องพี่ครับสงสัยทำไมธูปจะมีอย่างนี้ด้วยเราจะตัดมันออกหรือเปล่าเราไม่ต้องตัดนี่ฮะเพราะว่าธูปเนี่ยเราปักมาเนี่ยเราจะดึงให้มาสุดเลยครับนะครับเพื่อตรงนี้หากว่าพูดกันกับเราก็คือเหมือนผังเสือเรือจะช่วยเราลอยกระทงไม่ให้กระทงเนี่ยคว่ำได้อันนี้กับคือภูมิปัญญาของพวกเรานะครับชาวบ้านภูมิปัญญาของชาวบ้านก็จะดึงอันนี้มาพอลอยก็จะให้ทรงตัวกระทงลอยน้ำไปได้ครับตรงครับถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าชื่นชมจริงๆครับเพราะในแต่ละปีก็จะมีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกลุ่มกันร่วมแรงร่วมใจทำธูปและกระทงกาบกล้วยไปแจกให้กับคนที่มาร่วมงานลอยกระทงด้วยเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเช่นนี้สู่คนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองครับแล้ววันนี้คุณเกศมาแล้วได้อะไรจากพวกเราบ้างเนี่ยก็ได้ความรู้มากนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันยากไม่ยากเนาะใช่ผมว่ามันยากเกินไปครับผมไม่ได้ทานมาก่อนครั้งแรกแต่สุดท้ายแล้วคิดว่าทำได้ไม่ยากจริงที่คิดนะครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเราได้มีกระทงกับกล้วยพร้อมกับธูปพิเศษดอกไม้มีแล้วนะครับครับแต่ยังไม่มีสาวๆไปลอยกระทงพร้อมกันครับครับไปหาสาวดีกว่าเนาะไปครับไปด้วยกันเนาะไปครับไปขอบคุณมากนะครับครับชมกันก่อนที่จะไปลอยกระทงในช่วงเย็นตัวแทนชาวบ้านและโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ก็จะมาร่วมขบวนแห่ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและพิธีกรของเราก็ไม่พลาดขอเข้าร่วมขบวนแห่กับเขาด้วยล่ะครับโอ้โหมีอาชีพนะครับตีกลองเชือกเล็กจะชอบการตีกลองมากๆเลยนะครับเนี่ยสงสัยช่วงนี้คงต้องปล่อยให้ที่เชือกเล็กได้มันไปกับขบวนแห่ก่อนนะครับช่วงหน้าจะมีบรรยากาศงานลอยกระทงอันแสนงดงามมาให้ชมกันต่ออีกสักครู่กลับมาชมกันครับมาร่วมใจกันเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวีอยู่ภาคไหนก็ดูดีเจ้าเหนือเปลี่ยนแล้วกับเจ้าชัดแต่เจ้าชาวอีสานเปลี่ยนแล้วสัตว์บอสัตว์หลายภาคกลางล่ะชัดไหมจ๊ะภาคเสียงชัดแจ๋วเลยจ้าคนตายล่ะปิดแล้วไหมปิดแล้วฝนตกก็ชัดนี่ร่วมใจเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวีกันวันนี้คมชัดดูฟรีดูดีทั่วไทยเย้คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราทุกการจัดสรรคลื่นความถี่สร้างประโยชน์ด้านการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อนำมาให้บริการด้วยการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่าความแรงสัญญาณตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกการสื่อสารไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานสทช.กำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคลุยสยามหลังจากลงทุนลงแรงทำกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะนำกระทงไปลอยแล้วล่ะครับเปลี่ยนชุดแล้วลอยขึ้นแน่ๆเลยชุดก็พร้อมกระทงพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่เราจะเข้าในวัดภูมิรินทร์กุฎีทองที่จะมีงานประเพณีลอยกระทงกับกล้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าบรรยากาศสวยแค่ไหนนะครับตามผมมาเลย
ข้าในวัดแล้วนะครับเห็นว่ามีกระทงเยอะแยะนะครับแต่ฝีมือของผมเองสวยกว่าใช่ไหมครับถ้าพูดเล่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูใบใหญ่นะครับโอ้แบนร้อยหนักมากนะครับสวยมากใครทำนะครับทำเองหรือเปล่านี่แหละผมมีธูปมีเทียนดอกไม้เต็มเลยนะครับอ่ะสลับกันไม่ได้เหรอรู้ไหมราคาใบนี้โอ้โหแพงมากจริงๆติดราคาไม่ได้สวยมากขอบคุณมากนะครับพี่แต่ผมว่าสวยกว่าสำหรับสถานที่จัดงานลอยกระทงปีนี้จังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัด2วันใน2สถานที่ครับคือวัดภูมิรินทร์กุฎีทองแห่งนี้และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยหรืออุทยานร.2ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญและติดอยู่กับลำน้ำแม่กลองครับพอช่วงเย็นๆก็จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยล่ะครับตามผมนะครับเราจะพูดคุยกับชาวบ้านโอ้โหติดไฟแล้วนะครับกลิ่นหอมด้วยไม่ดับเนาะไม่ดับเลยแต่ผมก็รอยังไม่มีคู่ลอยกระทงนะครับโอ้โหดูดิสู้ไม่ได้เลยห้องผมสวยมากสิบเท่าแน่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอพูดคุยสักนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะเห็นว่าแต่งชุดแบบนี้สวยมากพูดเลยนะครับสวยมากแล้วปีนี้เป็นมิสลอยกระทงใช่ไหมครับค่ะเป็นนางกัมพูชานะคะแล้วจะลอยกระทงกับใครครับกับใครครับกับเพื่อนกับเพื่อนเดินไปถามใครต่อใครก็มีแต่คนตอบว่ามีคู่ลอยกระทงกันหมดแล้วสงสัยงานนี้ที่เชื่อเกรกต้องได้ลอยกระทงคนเดียวแล้วล่ะครับและไม่เพียงแค่เดินชมบรรยากาศงานลอยกระทงเพลินๆเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ที่เชื่อเกรกไม่พลาดแน่นอนก็คือเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับโอ้ดูดิช็อกโกแลตโชว์ใหญ่ไปกับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะช็อกโกแลตฟอนดูโอ้ฟอนดูอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากไม่เชื่อขอชิมหน่อยครับเอาเลยดูเอาเลยแล้วชิ้นละกี่บาทครับ10บาท10บาทโอ้โห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 อ๋อมิ้นทาลิปสติกนะครับอร่อยมากขอเช็ดปากนะครับขอบคุณครับอร่อยมากต้องลองนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับด้านหลังผมก็มีเรือไฟติดรูปของนายหลวงสวยมากนะครับแล้วประเพณีลอยกระทงจะมีไฟธรรมชาติแล้วก็ไฟฟ้ามาด้วยนะครับสวยมากการประกวดเรือไฟเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้ครับซึ่งเรือไฟแม่กลองจะต่างจากที่อื่นเพราะจะตกแต่งไฟกับเรือยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้สัญจรในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองครับดูแล้วสวยงามไปอีกแบบสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเลยนะครับเจอท่านนายกของสมุทรสงครามนะครับแล้วผมว่ารู้สึกทึ่งในความสวยงามของประเพณีลอยกระทงลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองตามคันลองวิถีพอเพียงผมได้ยินว่ามีที่เดียวในประเทศไทยจริงหรือเปล่าเดียวในประเทศไทยครับการลอยกระทงก็สร้างถึงในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยรู้จักที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีกันเพื่อคุ้มกันและเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนสูงค่ะอันนี้สำคัญขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับงานประเพณีลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองมีมานานกว่า100ปีแล้วล่ะครับแต่ได้เลือนหายไปจากชาวแม่กลองนานกว่า50ปีเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมก่อนได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในปีพุทธศักราช2552และกลายเป็นประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ภายในงานมีการสาธิตทำกระทงกับกล้วยและการประกวดนางนพมาศที่พิเศษกว่าที่ใดเพราะเป็นการประกวดความน่ารักของนางนพมาศแม่ลูกครับและไฮไลท์ของงานก็คือการลอยกระทงสายกาบกล้วยกว่า 200,000 ใบตามแนวลำน้ำแม่กลองซึ่งแสงไฟของธูปจะลุกให้ความสว่างไสวกระทบกับพื้นผิวน้ำอย่างสวยงาม
ด้านหลังผมนะครับจะมีกระทงสายกับกล้วยนะครับแล้วผมจะบอกความรู้สึกขอใช้คำว่ารู้สึกทึ่งไม่มีคำอธิบายนะครับความสวยงามขนาดนี้นะครับสวยมากก่อนที่ผมจะลอยกระทงถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับส่งมาให้ผมได้นะครับทาง Facebook พิมพ์ว่าลุยสยามแล้วผมจะรีบไปทันที่อ่ะลอยกระทงกันนะครับลาก่อนนะคิดถึงไปละปล่อยมันไปนะครับสิ่งที่แย่ในชีวิตเราปล่อยมันออกที่ให้สิ่งที่ดีเข้ามาชีวิตใหม่นะครับลอยกระทงกับกล้วยเป็นภูมิปัญญาวิถีพอเพียงที่ชาวแม่กลองได้อนุรักษ์ไว้กลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยLouis